อันยองอาเซโยครับก็ก่อนอื่นเลยขออนุญาตแนะนำตัวนะครับชื่อแบงค์นะครับนพพงษ์คุมบุญมีนะครับก็ได้รับเกียรตินะครับให้ขึ้นมาแนะนำผลิตภัณฑ์ของอะโทมี่นั่นเองทุกคนทราบไหมครับว่าผลิตภัณฑ์อะโทมี่เนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด5ประเภทด้วยกันนะครับมีความงามสุขภาพนะครับของใช้ส่วนตัวของใช้ในบ้านนะครับแล้วก็อาหารด้วยกันซึ่งเมื่อกี้ทางพี่ MC นะครับบอกไปแล้วว่าวันนี้ผมจะมาแนะนำเรื่องความงามหรือสกินแคร์อาจจะสงสัยครับว่าทำไมถึงให้ผู้ชายมาแนะนำความงามผลิตภัณฑ์ความงามของโทมี่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายอย่างผมก็แนะนำได้พูดได้แล้วก็ได้ลองใช้มาแล้วด้วยเหมือนกันนะครับเรามาดูสไลด์กันก่อนเลยนะครับตัวแรกกลุ่ม Evening Care 4 Set นะครับเคยได้ยินไหมครับเขาบอกว่าปกติเนี่ยเวลาเราอยากจะทำสปาหน้าเราต้องออกไปข้างนอกถูกไหมแต่จะบอกว่าถ้าเรามีอะโทมี่อีวินิ่งแคร์โฟร์เซสเนี่ยเราสามารถทำสปาได้ที่บ้าน365วันเลยน่าสนใจไหมครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่า4ขั้นตอนในอีวินิ่งแคร์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับในอีวินิ่งแคร์โฟร์เซสเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด4หลอดนะครับก็คือตัวที่1คือ Deep Cleanser นะครับตัวที่2คือ Foam Cleanser นะครับตัวที่3คือ Peeling Gel นะครับตัวที่4คือ Peel Off Mark นั่นเองเรามาดูตัวแรกนะครับผมตัวแรกคือ Deep Cleanser ผมเชื่อว่าท่านสุภาพสตรีหรือว่าท่านสุภาพบุรุษบางท่านอาจจะทราบอยู่แล้วว่า Deep Cleanser ทำหน้าที่อะไรนะครับ Deep Cleanser เนี่ยก็ทำหน้าที่ล้างเครื่องสำอางนั่นเองถูกไหมครับทีนี้ Deep Cleanser ของ Atomy ต่างกันยังไงมันจะเป็นเนื้อครีมครับและเป็น Oil Based นะครับสิ่งสำคัญอันนี้นะต้องบอกว่าที่บอกว่าสามารถทำสปาได้เนี่ยคือนำดิฟคลีนเซอร์เนี่ยครับบีบออกมาประมาณสักเหรียญ10บาทใส่มือนะครับเสร็จแล้วแต้มให้ทั่วหน้าเลย5จุดนวดเบาๆครับการนวดเบาๆเนี่ยหรือการทำสปาเดี๋ยวจะทำให้หน้าของเราเนี่ยเลือดไหลเวียนดียิ่งขึ้นจะทำให้ผิวพรรณของเราเนี่ยเปล่งปลั่งมากยิ่งขึ้นครับและที่สำคัญเคยได้ยินไหมครับว่าท่านสุภาพสตรีจะมีอายไลเนอร์กันน้ำถูกไหมโดยปกติแล้วเนี่ยจะต้องใช้อีกขวดหนึ่งต่างหากแต่จะบอกว่า Deep Cleanser ของ Atomy เนี่ยสามารถล้างได้ด้วยมหัศจรรย์ไหมมหัศจรรย์มากนะครับและที่สำคัญนะครับเขามีส่วนผสมของแปะกล้วยนะครับช่วยในเรื่องของการกระชับผิวหน้านะครับช่วยทำให้ผิวหน้ากระจ่างใสนะครับจากชาเขียวนะครับแล้วก็แครอทนะครับเป็นการเติมสารอาหารให้ไปให้กับผิวของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นจะบอกว่าในกลุ่มของ Deep Cleanser ที่เป็น Evening Care ตรงนี้แล้วเนี่ยนอกจากจะทำความสะอาดเครื่องสำอางแล้วเนี่ยยังบำรุงผิวของเราด้วยนะครับตัวที่2นะครับเป็น Foam Cleanser นะครับตัว Foam Cleanser เนี่ยเชื่อว่าทุกท่านใช้ก็คือโฟมล้างหน้านั่นเองปกติแล้วเนี่ยหน้าของเรานะครับจะมีไรขนเคยได้ยินไหมครับไรขนตัวนี้ชื่อ Demodex ตัว Demodex เนี่ยจริงๆเขาบอกว่า Demodex เนี่ยมันจะมี2เพศด้วยเพศผู้กับเพศเมียแล้วออกลูกครับ2ตัวผสมกันออกลูกแล้วอยู่บนหน้าเราบางท่านที่มีบางครั้งรู้สึกคันยิบๆๆๆๆเกิดจากตัวไรขนตัวนี้นะครับตัวไรขนเนี่ยมันจะไปดูดกินน้ำมันบนหน้าเราแล้วจะบอกว่าโฟมล้างหน้าของ Atomy เนี่ยกำจัดไรขนได้นะครับสิ่งที่เห็นถึงความแตกต่างอย่างแรกที่ผมอันนี้ผมได้ลองใช้กับตัวตอนปัจจุบันก็ยังใช้อยู่นะครับตัวโฟมคลีนเซอร์เนี่ยเวลาเราใช้ปุ๊บก่อนล้างหน้านะไปส่องกระจกดูเลยหน้าเราเป็นยังไงนะครับหลังล้างหน้ามาดูอีกทีนึงท่านจะเห็นถึงความต่างครับหน้าเราจะมีความกระจ่างขึ้นนะครับมีความใสขึ้นนะครับผมตัวที่3นะครับเป็น Peeling Gel ใครเคยใช้สครับมั่งขอมือหน่อยมีหลายท่านใช้สครับตัวสครับเนี่ยบางครั้งจะมีลักษณะเป็นเม็ดบีสถูกไหมครับเราใช้ขัดเนี่ยบางครั้งจะมีการระคายเคืองหรือแสบถูกไหมแต่ว่าชื่อบอกอยู่แล้วว่า peeling gel ถูกไหมเป็นเนื้อเจลครับวิธีการใช้เนี่ยเราก็แต้มไปที่หน้าของเราครับ5จุดทาทั่วหน้าแห้งครับทาได้เลยทาไปครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสัก 2-3 นาทีหน้าที่ของ Peeling Gel ก็คือช่วยในการขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วปกติผิวหน้าของเราหรือผิวของคนเราเนี่ยจะมีการผลัดเซลล์ผิวทุกๆ28วันตัว Peeling Gel ครับจะช่วยให้เซลล์ผิวตรงนั้นเนี่ยหลุดออกไปเราสังเกตได้ครับเวลาทาไปเนี่ยมันจะออกมาเป็นปื้นๆ นะครับเหมือนขี้ไข่ประมาณนั้นแล้วที่สำคัญจะบอกว่าหลังจากใช้เสร็จแล้วเนี่ยเราล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าครับเราลองสัมผัสหน้าตัวเองดูครับน่าจะมีความนุ่มมากๆใครลองแล้วมั้งครับ
โอ้โหแฟนมันแท้โทมี่จริงๆนะครับครับตัวพีลิ่งเจลช่วยในการขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าของเรานะครับตัวต่อไปนะครับจะเป็นPeel Off Mark นะครับ Peel Off Mark เนี่ยถามอีกใครเคยมาร์กหน้ามั้งผู้ชายเคยมาร์กหน้ามั้ยเคยผมได้ยินเสียงผู้ชายมานะครับเข้าหูเคยPeel Off Mark เนี่ยเป็นเนื้อครีมครับผมเป็นเนื้อครีมแล้วเราทาให้ทั่วใบหน้าครับเว้นดวงตาเว้นจมูกไว้หายใจนะอย่าไปปิดมันนะเว้นปากนะครับเสร็จแล้วทิ้งไว้ประมาณสัก 30-40 นาทีพอเริ่มแห้งครับลองแตะดูได้เริ่มแห้งแล้วเนี่ยเราก็ลอกออกจากด้านล่างขึ้นข้างบนครับมันมีแรงดึงแต่ดึงแล้วไม่เจ็บสามารถลอกสิวเซียนตรงจมูกได้ด้วยมหัศจรรย์ไหมคือออกมาเป็นตอเลยเคยเห็นรูปเขาทำมาให้ดูคือเวลาลอกมาเนี่ยเราดูที่ตัวแผ่นมาร์กนะครับเราจะเห็นว่าโหมันออกมาเป็นตอเลยนะครับมหัศจรรย์มากและที่สำคัญช่วยกระชับรูขุมขนของเราด้วยนะครับมันจะทำให้ตรงบางท่านเนี่ยรูขุมขนตรงช่วงแก้มเนี่ยอาจจะใหญ่นะครับก่อนใช้นะครับลองดูส่องดูแล้วหลังใช้กลับมาส่องอีกรอบนึงผมรับประกันนะครับดีและวิธีการใช้4ขวดเราแบ่งเป็น2ขวดครับ2ขวดคือ Deep Cleanser กับ Foam Cleanser เราใช้ด้วยกันอยู่แล้วใช่มั้ยล้างหน้าตัว Peel Ding Gel กับ Peel Off Mark เนี่ยใช้2ถึง3ครั้งต่อสัปดาห์พอครับไม่จำเป็นต้องใช้ทุกวันโอเคนะครับทีนี้ในกลุ่มของevening care for set จบไปแล้วขั้นต่อไปเราทำความสะอาดแล้วถูกไหมขั้นต่อไปคือขั้นตอนการบำรุงอันนี้ชื่อว่า skin care six system หรือการบำรุงผิว6ขั้นตอนนั่นเองทุกคนทราบไหมครับว่า skin care six system เนี่ยเป็น1ใน2ผลิตภัณฑ์แรกของ Atomy นับจากวันที่เขาเปิดบริษัทเพราะฉะนั้นแน่นอนต้องมีความพิเศษพิเศษยังไงครับ six system เนี่ยมีการวิจัยครับจากสถาบันวิจัยพลังงานปรมาณูแห่งชาติเกาหลีหรือเคลลี่นะครับวิจัยอะไรทำไมถึงไปเกี่ยวข้องกับพลังงานปรมาณูกับหน้าของเราตอนแรกผมฟังก็ตกใจนะเทคโนโลยีที่ทางสถาบันวิจัยเขาวิจัยออกมาก็คือเป็น high purification technology นะครับกับ fermentation technology หรือว่าเกี่ยวกับการหมักทั้งสองเทคโนโลยีเนี่ยครับได้รับการวิจัยจากเคลลี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเทคโนโลยีนี้มีอะไรบ้าง high purification technology นะครับก็คือการทำให้วัตถุดิบมีความบริสุทธิ์สูงนั่นเองบริสุทธิ์ยังไงนึกภาพตามผมนะเรานำสมุนไพรสีเขียวบางตัวสีดำนำมาสกัดพอสกัดออกมาแล้วเนี่ยน้ำที่ได้เป็นสีอะไรครับก็เขียวกับดำมีกลิ่นไหมมีเทคโนโลยีนี้ครับจะช่วยทำให้สีและกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ตรงนั้นอะหายไปแล้วเขานำมาผลิตเป็นครีมเป็นสกินแคร์ให้เราใช้นะครับตัวที่2ก็คือ Fresh Herb Extraction Technology Biotechnology นะครับก็คือการนำสมุนไพรที่เก็บเกี่ยวมาเนี่ยนำมาสกัดภายใน1วันเคยได้ยินไหมครับว่าเวลาเราอยากจะทานผลไม้เนี่ยเราปอกปุ๊บเราต้องทานเลยเพราะอะไรครับวิตามินหายถ้าเราทิ้งไว้เหมือนกันครับถ้าเรานำตัวไอ้วัตถุดิบหรือว่าสมุนไพรตรงเนี้ยเก็บเกี่ยวปุ๊บนำมาใช้เลยวิตามินประโยชน์ต่างๆที่อยู่ในตัววัตถุดิบเนี่ยก็ยังคงอยู่ได้รับอย่างเต็มที่แน่นอนนะครับมาดูตัวที่3ตัวที่3ก็คือ fermentation technology นะครับ fermentation technology ก็คือการหมักนั่นเองเขานำวัตถุดิบที่มีคุณภาพ2ตัวมาหมักเข้าด้วยกันนะครับแล้วกลายเป็นวัตถุดิบที่พิเศษมากกว่าอีก1ตัวแล้วนำตัวนั้นนะครับมาผลิตเป็นสินค้าเทคโนโลยีที่4 multiple encapsulation delivery technology นะครับก็คือเราเรียกอย่างหนึ่ง nano capsule ต้องบอกว่าถ้าท่านใดได้ลองสินค้าของ Juicix System นี้แล้วเนี่ยเวลาทาลงไปที่หน้าหรือที่มือของเราเนี่ยบางท่านลองได้ลองกับมือนะครับมันจะซึมไวมากมันจะซึมลึกลงไปถึงชั้นผิวหนังนะครับทีนี้เรามาดูกันว่า Juicix System มีอะไรบ้างตัวที่1โทนเนอร์โทนเนอร์รู้จักกันอยู่แล้วใช้ทำอะไรครับก็คือเช็ดทำความสะอาดก่อนที่จะบำรุงนั่นเองโทนเนอร์นะครับก็คือช่วยในเรื่องของเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าของเราเนื้อโทนเนอร์ของ Atomy เนี่ยจะเป็นออกสีขุ่นๆนิดนึงที่ผมเคยเจอหลายๆยี่ห้อก็อาจจะเป็นสีน้ำใสๆนะครับแต่ว่าของ Atomy จะเป็นสีขุ่นๆก็จะซึมเร็วมากนะครับตัวที่2ไอครีมไอครีมนะครับจะช่วยให้ทำไงครับอายแปลว่าตาถูกไหมลดเดือนนิ้วรอยรอบดวงตาผมเชื่อว่าพี่สุภาพสตรีหลายท่านคงทราบว่าไอครีมเนี่ย
เป็นตัวนึงที่มีราคาแพงมากในแบรนด์อื่นๆแพงที่สุดในเซตอะไรประมาณนั้นอะแล้วเขาจะให้น้อยมาก15มิลถูกไหมให้น้อยมากแล้วเวลาเราใช้ยังไงครับแต้มมันนิดนึงแตะดวงตาเขาเรียกอะไรกระมิดกระเมียนใช้ถูกไหมครับตึ๊ดเป็นอย่างนั้นจริงๆครับไอครีมเป็นอย่างนั้นแต่จะบอกว่าของอะโทมี่ครับให้ถึง40มิลกระปุกใหญ่แล้วยังไงครับใช้ได้ทั้งหน้าครับตรงไหนที่เรามีรอยเหี่ยวย่นเช่นหน้าผากร่องแก้มคอรอบดวงตาเรามีอะไรครับเท้ากาอ๋อโอเคครับพอดีขึ้นมาข้างบนต้องพูดเพราะนิดนึงนะครับมีตีนกาใช้ได้ทาไปเลยครับไม่ต้องกลัวเปื้องทาไปให้เต็มที่ครับโอเคตัวที่3เป็นเอสเซนต์ครับเป็นตัวหนึ่งที่บอกว่าทุกคนต้องลองไม่ลองไม่ได้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตัวนี้ได้รางวัลจังยังชิโออวอร์ดนะครับของเกาหลีด้วยแล้วตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่เราจะสัมผัสได้อย่างชัดเจนว่าเวลาเราทาไปที่หน้าของเราแล้วเนี่ยมันจะซึมลึกลงไปถึงใต้ชั้นผิวหนังเลยเขาบอกว่าโทมี่บอกว่าเทคโนโลยีที่ผมบอกตอนแรกครับก็คือเป็น multiple capsulation นะครับก็คือการทำให้อนุภาคของผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยเล็กมากที่สุดถึงแค่33นาโนเมตรเท่านั้นเองปกติผิวหน้าของคนเราประมาณทัก100ถึง120นาโนเมตร33ลง120เป็นยังไงครับลึกมากลงไปเลยครับหลังจากเราใช้แค่3ขวดแล้วเนี่ยเอสเซนต์เนี่ยช่วยในการเติมเต็มสารอาหารให้กับผิวนั่นเองทำให้ผิวของเรามีสุขภาพดีจากใต้ชั้นลึกพอเราใช้3ขวดแล้วเนี่ยเราจะสังเกตว่าผิวของท่านจะยังไม่ได้ชุ่มชื้นมากเพราะมันเป็นการบำรุงจากชั้นลึกนะครับเรามาดูตัวที่4คือโลชั่นเนี่ยเป็นตัวที่จะทำให้ผิวของท่านชุ่มชื้นเพราะว่าเขามีกระบวนการหมักครับหรือ fermentation technology ที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับจากยีสต์ดำตัวนี้จะทำให้ผิวของเรามีความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นหลังจากที่เราใช้การบำรุงจากชั้นผิวหนังลึกไปแล้วเรามาบำรุงเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราต่อนะครับดูตัวที่5นะครับ Nutrition Cream ตัว Nutrition Cream เนี่ยหลายๆท่านอาจจะเปรียบเทียบกับ Night Cream ก็คือช่วยในการกระชับผิวนะครับลดเลือนริ้วรอยนั่นเองแล้วก็ตัวนี้มันจะมีวิตามินนะครับทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยกระชับขึ้นตัวสุดท้ายของ Six System นั่นเอง Six System ตัวสุดท้ายคือBB cream รู้ไหมครับต้นกำเนิด BB cream มาจากประเทศอะไรเกาหลีอะโทมี่ BB cream เนี่ยกันแดดได้ด้วยนะมี SPF 30กันได้ทั้ง UVA และ UVB ที่สำคัญบางท่านอาหารอะโทมี่ BB cream นี่มีกี่เบอร์ BB cream หลายๆยี่ห้อมีหลายเบอร์นะมีเบอร์เดียวครับของอะโทมี่ใช้ได้ครับอันนี้ผมลองสังเกตดูนะอย่างผมเนี่ยผมผิวค่อนข้างขาวนะครับเราได้ลองกับหลายๆคนเนี่ยที่เป็นผิวหลายๆสีเนี่ยอย่างในห้องเนี้ยมีหลายสีผิวทาไปที่มือก็ได้นะครับลองทาดูแล้วเราจะบอกว่ามันปรับสีออโต้มหัศจรรย์มั้ยอันนี้ลองแล้วเห็นแล้วกับตาคือคนผิวเข้มเนี่ยมันก็จะปรับให้เข้ากับผิวเขาคนผิวขาวเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวอยู่แล้วทาไปเถอะนะฮะไม่วอกอย่างวันนี้ก็บอกเลยว่าใช้ BB ครีมขึ้นมาเหมือนกันพอบอกต้องขึ้นเวทีปุ๊บโบกเลยครับโบ๊ะครับกลัวไม่หล่อครับโอเคจบของตัวเซตทำความสะอาดและเซตบำรุงไปแล้วจะบอกว่าอะโทมี่ไม่ได้มีแค่นั้นครับยังมีเมื่อกี้ BB ครีมกันแดดไปแค่30 SPF 30ใช่ไหมไม่พออยู่แล้วแดดประเทศไทยซันสกรีนนะครับอะโทมี่ซันสกรีนมี SPF 50บวก PA บวกนะครับมี2สีครับสีขาวและสีเบจสีเบจก็คนสำหรับผิวเข้มหน่อยนะครับเรามารู้จักกันก่อนว่าไอค่า SPF ที่บอก SPF 50คืออะไรครับ SPF ก็คือย่อมาจาก Sun Protection Factor นะครับยิ่งค่าสูงก็จะบอกว่าสามารถป้องกันรังสี UV ได้ดียิ่งขึ้นหรือเป็นรังสี UVB นะครับส่วน PA คืออะไร PA จริงๆเขาจะมี PA บวก PA บวกบวก PA 3บวกของ Atomy เนี่ย3บวกนะครับใช้ป้องกันรังสี UVA ได้8เท่าหรือมากกว่าครับที่สำคัญอันนี้ลองใช้ดูนะปกติแล้วเนี่ยกันแดดเนี่ยเวลาเราทาไปเนี่ย1เหนอะ2เหมือนอะไรไปฉาบอยู่บนหน้าเพราะมันไม่ซึมนะครับของอะโทมี่เนี่ยเนื้อครีมมันจะบางเบาแล้วก็ไม่เหนอะนะครับทาไปเนี่ยมันซึมและที่สำคัญจริงๆ
กันแดดของหลายๆยี่ห้อนะล้างออกยากมากต้องบอกเลยว่าล้างออกยากมากแต่ว่าของอโทมี่เนี่ยพอทาไปปุ๊บมันซึมไงครับมันกันแดดล้างออกง่ายครับไม่ยากแล้วมันจะทำให้ไม่อุดตันนะครับผมตัวนี้ตัวเด็ดครับอโทมี่เมนถึงโอกาสผมพูดได้ใช่ไหมจริงๆจะบอกว่าซิกซิสเต็มพี่ผู้ชายก็สามารถใช้ได้นะครับแต่ต้องบอกว่าผู้ชายเนี่ยไม่ชอบอะไรเยอะๆหลายๆขั้นตอนถูกไหมบางทีโอ้โหเราไปนั่งป้าย5ขวด6ขวดก็เหนื่อยนะผมก็ยังเป็นผู้ชายอยู่ใช่ไหมก็ชอบอะไรแบบน้อยๆพออะโทมี่เมนเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด3ขวดตัวแรกก็คือโทนเนอร์โทนเนอร์จริงๆทำหน้าที่คล้ายๆกับของซิกซิสเต็มนะครับก็คือการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเราที่สำคัญสามารถใช้หลังโกนหนวดได้ใครมีหนวดนะครับเหมือน after shaveก็คือทาไปครับทำให้ผิวของเรามีความชุ่มชื้นแล้วก็มันไม่ระคายเคืองหลังจากโกนหนวดแล้วนะครับผมตัวที่2เอสเซนต์เอสเซนต์ตรงนี้เป็นตัวสำคัญของอะโทมี่เมนนะครับจะช่วยปรับสมดุลให้กับผิวของเราแล้วก็ช่วยกระชับรูขุมขนด้วยที่สำคัญควบคุมความมันของใบหน้าได้ด้วยนะครับผมตัวที่3นะครับอะโทมี่เมนตรงนี้เป็นโลชั่นเห็นไหมครับว่าจริงๆหลักๆจะมีแค่3ขวดเท่านั้นเองโทนเนอร์เอสเซนต์โลชั่นโลชั่นก็ทำหน้าที่เหมือนซิกซิสเต็มครับก็คือในการช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราแล้วก็ช่วยฟื้นฟูผิวนะครับปรับสมดุลให้กับผิวเหมือนกันโอเคเห็นรูปแล้วครับฟันอันนี้เป็นในกลุ่มนึงของผลิตภัณฑ์อะโทมี่นั่นเองเขาบอกว่าเพื่อสุขอนามัยที่ดีเพื่อสุขภาพฟันที่แข็งแรงเพื่อรอยยิ้มที่สดใสยิ้มครับยิ้มใช้อะไรครับใช้อะไรของใครอะโทมี่นั่นเองเรามาดูครับตัวแรกยาสีฟันอะโทมี่ยาสีฟันอะโทมี่เนี่ยพิเศษยังไงเขามีการสกัดจากชาเขียวนะครับแล้วก็พอพอริสชาเขียวก็คือช่วยในเรื่องของการยับยั้งแบคทีเรียขจัดกลิ่นปากนะครับอันนี้ใช้กับตัวต้องบอกว่าคือผมใช้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยใช้ตอนกลางคืนแปรงฟันเสร็จปุ๊บตื่นมารู้สึกเหมือนแปรงฟันแล้วงงไหมคือมันไม่มีกลิ่นปากอะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าออกจากบ้านทำอย่างนั้นเลยนะต้องแปรงฟันกลับเหมือนกันนะไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าความรู้สึกมันต่างครับจากยี่ห้อเดิมที่เคยใช้นะครับและตัวโพรโพลิสเนี่ยมีส่วนช่วยในการลดเหงื่ออักเสบด้วยบางท่านที่เป็นแผลในปากหรือว่าร้อนในบ่อยจะบอกว่าอะโทมี่ทูธเพสเนี่ยหรือว่ายาสีฟันเนี่ยสามารถใช้ได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นคุณสมบัตินะครับที่เป็นสารสกัดจากพอพอริสนะครับก็คือป้องกันฟันผุนั่นเองป้องกันการเกิดหินปูนนะครับแล้วก็ป้องกันกลิ่นปากอันนี้ผมบอกไปแล้วต้องลองกับตัวจริงครับแล้วทุกคนติดใจนะที่ผมเคยลองใช้ให้เขาลองใช้นะครับเหมือน CEO อะครับบีบไปครับยาสีฟันบีบไปครับบี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 บให้เขาลองแล้วเขาจะรู้ว่ามันดีและต่างกับแบรนด์อื่นยังไงนะครับยาไปแล้วขาดไม่ได้แปรงทราบไหมครับว่าแปรงสีฟันมียอดขายเท่าไหร่23ล้านด้ามเยอะมากถ้าหารออกมาเนี่ยต้องบอกว่าเหมือนกับซื้อกันทุกวินาทีแปรงสีฟันของอะโทมี่เนี่ยถ้าเราสังเกตนะครับตรงขนแปรงเนี่ยปลายเนี่ยจะเป็นหัวกลมมนนะครับและเล็กมากแล้วก็ด้ามจับของเขาเนี่ยปกติเราเคยเห็นเป็นไงครับเป็นด้ามจับยางแล้วเวลาใช้ไปอ่ะเป็นไงครับดำไอ้ดำนั่นน่ะคืออะไรรู้ไหมแบคทีเรียแบคทีเรียมันมาเกาะที่ด้ามครับเวลาเราแปรงฟันเป็นไงครับแบคทีเรียก็ไหลเข้าปากไปครับกินแบคทีเรียไปแต่เราสังเกตดูครับว่าของอะโทมี่เนี่ยด้ามจับจะเป็นสีใสๆนะสวยนะผมชอบแล้วก็ขนแปรงพิเศษอย่างนี้ครับเขาเคลือบผงทองคำ 99.9% ตัวผงทองคำนี้ช่วยอะไรผงทองคำช่วยในการยับยั้งแบคทีเรียหรือป้องกันแบคทีเรียไม่ให้เกิดนั่นเองนะครับแล้วก็ขนแปรงอ่ะเล็กมากครับ 0.18 มิลลิเมตรนึกภาพตามนะ18มิลลิเมตรปลายครับปลาย 0.03 มิลลิเมตรยิ่งเล็กเข้าไปอีกเคยได้ยินโฆษณาที่เขาบอกว่าชอนชัยเข้าถึงซี่ในสุดไหมผมจะบอกว่าผมไม่เคยรู้สึกอย่างนั้นเลยจนเจอแปรงสีฟันอะโทมี่เนี่ยรู้สึกอย่างนั้นจริงๆครับแปรงแล้วรู้สึกแบบมันชอนชัยจนแบบทั้งเหงือกทั้งฟันซี่ในโดนหมดแล้วที่สำคัญสะอาดผมไม่ต้องไปกลัวเลยว่าแบคทีเรียมันจะมาจับนะครับเราสังเกตได้ง่ายๆครับเคยมีพี่ท่านหนึ่งใช้ครับเขาบอกว่าเอาแปรงสีฟันเนี่ยไปใช้กับยาสีฟันชาโคยี่ห้อหนึ่งใช้ปุ๊บ